ที่1ครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะว่าที่ร้อยตรีหญิงสลับจิตวรนาถค่ะเป็นอาจารย์การโรงแรมและผู้ช่วยฝ่าย Strategic and People Development ค่ะเป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมเจฟฟี่พัทรุจเจตฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นรอบของบุคคลภายนอกนั่นเองครับผมค่ะสำหรับการแข่งขัน S-Bank Master Chef Season 1นะคะเราจัดขึ้นนะคะเพื่อค้นหาสุดยอด S-Bank Master Chef Season 1ซึ่งก็เป็นซีซั่นแรกใช่ไหมคะเจฟใช่ครับค่ะดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนแรกนะคะที่จะได้นำคุณต่อทาง S-Bank Master Chef เลยนะคะใช่ฮะโดยงาน S-Bank Master Chef ครั้งที่1เลยนะฮะจัดในคอนเซ็ปต์อาหารสำหรับคนที่คุณจะเรียนรู้ครับค่ะส่วนอาทิตย์ที่แล้วนะคะถ้าใครไปติดตามในเพจของ S-Bank นะคะเราก็จะเห็นว่าเราจะมีการแข่งขันภายในใช่ไหมคะแต่รอบนี้นะคะเป็นการแข่งขันของบุคคลภายนอกค่ะซึ่งเรามีโรงเรียนต่างๆนะคะให้ความสนใจมากมายเลยค่ะในการเข้าแข่งขันครั้งนี้ค่ะใช่ครับนี่แบบว่าคือพื้นเลยนะฮะมาจากหลายโรงเรียนเลยครับซึ่งหลายคนนี้ก็คือแบบดูมีความมั่นใจมากว่าตัววันศึกษาของเราเนี่ยคนที่ชนะอันดับหนึ่งนะเช่นเคยจะมีทุนการศึกษาสูงถึง300,000 บาทครับ300,000 บาทแล้วนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแต่ก่อนหน้าที่เราเห็นกับผู้คนแต่ละคนฮะไปดูกันว่าเชฟของเราเนี่ยเป็นใครกันไปดูเลยครับการแข่งขัน S-Bank Master Chef ครั้งที่1ผู้เข้าแข่งขันต้องดึงศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะว่าเชฟจะใช้เกณฑ์การตัดสินอย่างยุติธรรมและหินอย่างมากโดยเราจะมีทั้งหมด13สเตชันคอนเซ็ปต์ในวันนี้ก็คืออาหารสำหรับคนที่คุณระลึกถึงโดยเรามีเวลาในการทำอาหาร45นาทีเมื่อทำอาหารเสร็จก็จะมีการทำความสะอาดสเตชันเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการตัดสินจากการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างเหมาะสมการนำเสนอเรื่องเล่าของอาหารความสะอาดในการทำอาหารเสิร์ฟอาหารครบถ้วนในเวลาทักษะการประกอบอาหารและรสชาติของอาหารนั่นเองพร้อมไหมครับยกมือหน่อยยกมือเลยปึ๊บพี่พร้อมแล้วแต่ร้องยังไม่พร้อมโอเคนับเวลานะครับทามเบอร์โอเค5 4 3 2 1เริ่มครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาการทำอาหารแล้วผู้แข่งขันแต่ละคนตั้งใจทำกันอย่างมากอาจารย์ชิงคะคิดว่าเมนูวันนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆจากที่ดูคร่าวๆแล้วทุกทีมดูน่าสนใจหมดเลยอะค่ะแล้วก็มีความหลากหลายของด้านเมนูแล้วก็ดูน้องๆแบบเหมือนมีการฝึกซ้อมมาค่อนข้างดีอะค่ะเจ้าที่เห็นเนี่ยเด็กๆแต่ละคนนะครับเตรียมตัวดีมากนะครับดูหน้าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เมนูที่ทำเนี่ยลำดับขั้นตอนนี้มีการวางแผนและเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะได้มีลุ้นกันครับน่าจะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยครับ It's a bit early to say but I have seen already that some of the participants they have getting very great skill but you know we have to wait until the end until we taste the food and then they do the presentation so we can see the final or the final point สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อวรัญญาค่ะเตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหนคะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังผัดกุ้งให้สุกตอนนี้กำลังผัดกุ้งอยู่นะคะโอเคค่ะสู้ๆนะคะดูทำเสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยจะเสร็จแล้วจะลงจานเลยเก่งมากเลยค่ะทำเมนูอะไรคะวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดเปรี้ยวหวานนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเขาผัดนี่แบบว่ามีความผูกพันยังไงให้กับเมนูนี้ผมอ๋อตอนเด็กพ่อชอบทำให้กินครับโอ้คุณบอกแล้วคิดว่าวันนี้ผมจะทำสู้คุณพ่อได้ไหมฮะได้ครับขอให้สู้ๆนะครับผมขอบคุณค่ะครับทุกคนตอนนี้เหลือเวลา5นาทีนะครับ5นาทีส่งจานนะครับและตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่5นาทีผู้แข่งขันแต่ละคนต้องเริ่มจัดจานและเตรียมเสิร์ฟแล้วและตอนนี้อาหารของผู้แข่งขันแต่ละคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ากรรมการจะตัดสินอย่างไรกับ S-Bank Master Chef ครั้งที่1และตอนนี้ผู้แข่งขันแต่ละคนเริ่มนำอาหารมาให้เชฟชิมแล้วบางคนทำได้ที่ตั้งใจไว้บางคนเกิดข้อผิดพลาดในการทำอาหารครั้งนี้แต่ใครกันจะสามารถชนะใจกรรมการในวันนี้ได้ในการแข่งขัน S-Bank Master Chef ครั้งที่1และตอนนี้ผู้แข่งขันแต่ละคนก็ได้นำอาหารที่ตัวเองตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือให้กับคนที่เขารักอย่างตั้งใจ
อร่อยค่ะใช้ได้อยู่แล้วทำไมถึงทำเมนูนี้ให้คุณแม่รับประทานคะเพราะว่าชอบทำแข่งกับพี่ค่ะวันนี้คิดว่าแบบชนะพี่ไหมคะวันนี้ชนะค่ะสันแบบบึ้งใจขนาดนั้นเลยเหรอคะวันนี้เป็นไงรสชาติสู้คุณแม่ทำได้ไหมครับโอเคอยู่ค่ะใช้ได้อยู่ก็อยากจะบอกว่าหนูรักแม่ค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้กรรมการก็ได้ชิมอาหารของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าใครกันจะถูกใจกรรมการมากที่สุดและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันมาดูกันว่าใครจะได้เป็น S-Bag Butter Chef คนแรกของ S-Bagเอารางวัลนี้ไปอวดใครคะเมื่อกลับบ้านไปเก็บไว้เงียบๆครับเก็บไว้เงียบๆเอ้าทำไมอ่ะเอาไว้เซอร์ไพรส์คุณพ่อตอนวันเกิดครับอ๋อก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้รางวัลมาทำให้พี่น้องแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะจะเอารางวัลนี้ไปอวดใครคะเอาไปอวดพ่อแม่ค่ะดีใจมากเลยค่ะแล้วรางวัลนี้อยากมอบให้ใครคะให้แม่ค่ะนี่คือได้ทุนรางวัล 100% เลยนะคะมาเรียนฟรีเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รางวัลนี้ดีใจมากค่ะดีใจมากเลยเนาะ What is your favorite dish today? Yeah, number I think the number 5 she surprised me at the end or during the whole process she was a bit messy but in my opinion the most constant was number 11 like the seafood spaghetti in the overall she was more constant but the surprise the big surprise was number 5 because it was really tasty ค่ะก็มิเชลอัลเบอร์โตนะคะบอกว่าชอบจานที่5แล้วก็จานที่11นะคะก็มีจานนึงนะคะที่เป็นแบบว่าซีฟู้ดนะคะอีกจานนึงก็คือแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาเป็นกรรมการของการแข่งขันวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับน้องๆที่เข้าแข่งขันทุกคนเลยค่ะก็คือทุกคนดูมีสกิลดูมีทักษะดูมุ่งมั่นดูมีแบบแพชชั่นในด้านการทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคะแนนก็จะเฉื่อยเฉือนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจานที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นจานที่น้องที่ได้ที่1อะค่ะคือมันเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของน้องแล้วก็ทักษะในการทำงานของน้องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีการฝึกซ้อมมาค่อนข้างดีสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกทีมนะครับที่มาเด็กๆมีความตั้งใจมากนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาดีมากนะครับเป็นอะไรที่ดูประทับใจมากๆนะครับแล้วก็เห็นถึงแววตาแล้วก็ความตั้งใจที่เป็นอนาคตที่ดีนะครับของงานด้านอุตสาหกรรมบริการนะครับโดยเฉพาะสายวิชาชีพนี้ครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับสายวิชาชีพนี้นะครับทาง S-Bag นะครับก็เราเป็นอาชีวะนะครับชั้นนำนะครับในการที่เรายึดในเรื่องของการฝึกวิชาชีพนะครับโดยเราอาศัยมืออาชีพนะครับเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับส่งต่อถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับนักเรียนเนื้อหาหลักสูตรทุกอย่างนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างบุคลากรวิชาชีพแบบยั่งยืนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีความสนใจนะครับลองดูหลักสูตรเนื้อหาแล้วก็ความตามเว็บเพจนะครับของทางวิทยาลัยนะครับทั้งหลักสูตรอินเตอร์เชฟแล้วก็สาขาอื่นๆนะครับเราเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงให้เด็กทำงานได้จริงครับผมโอ้ตอนนี้นะฮะงานของเราก็จบลงแล้วนะครับผมก็มีทั้งผู้ชนะและก็ผู้ที่ผิดหวังไปแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่นะครับผมงานก็ออกมาดูดีนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็มีความสุขในการทำอาหารนะครับผมแล้วก็งานนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนี้ครับผมค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะดร.ประสัยนะคะประวัติรุ่งเรืองและดร.อิสริยาวรพิพัฒน์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทีมคณะผู้บริหารนะคะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจค่ะสาขาวิชาการโรงแรมอาหารและโภชนาการนะคะสาขาการท่องเที่ยวค่ะสาขาภาษาต่างประเทศและ English Program ค่ะสาขาภาษาไทยสังคมและกฎหมายค่ะศูนย์แนะนำการศึกษาศูนย์ MIS และทีมงานเบื้องหลังรอยยิ้มครับผมและได้ขาดไม่ได้นะฮะกับผู้ปกครองทั้งหมดนะฮะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดครับผม
สำหรับวันนี้ฮะผมเจฟฟี่พอร์ตวินเจียนครับค่ะดิฉันอาจารย์ซาร่านะคะต้องขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็นะคะอย่าลืมติดตาม Aspect MasterChef Season 2ค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามนะครับ